เออตกลงแล้วที่เรามักจะเรียกว่าบิ๊กเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็แซวในรายการคือในยุคสมัยนี้เนี่ยคำว่าบิ๊กเนี่ยใช้กันมากจนเกินไปคือถ้าเกิดคุณเป็นบิ๊กเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเป็นบิ๊กในแบบที่ไม่มีคนอื่นซึ่งบิ๊กกว่าแล้วก็สามารถส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาบุกบ้านได้ คือถ้าคุณเป็นบิ๊กแล้วถึงเวลาคุณต้องมานั่งแจ้งทนายแล้วคุณต้องมานั่งมีคนซึ่งคอยช่วยสู้คดีแล้วก็ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาตบเท้าไปบุกที่ทําการหรือบ้านพักของคนคนอื่นผมคิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นคุณก็ไม่ใช่บิ๊กละแต่ผมพูดตามตรงฮนะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบิ๊กเนี่ยมันควรจะใช้นะฮะสำหรับผมเพราะว่าเมืองไทยตํารวจและทหารที่ใหญ่จริงๆเนี่ยมีที่เป็นผู้ซึ่งมีความกว้างขวางและมีอิทธิพลตรงนี้แปลว่ามี มีบาร,รมหรีหรือไม่ก็มีผู้ใต้บังคับบัญชาเยอะแยะมากมายซึ่งพร้อมปฏิบัติการปกป้องเพราะฉะนั้นสำหรับผมคาว่าบิ๊กเนี่ยมันต้องไม่ใช้อย่างพร่ำเพื่อผมไม่ได้ใช้คาว่าบิ๊กในทางซึ่งเป็นการยกย่องผมใช้คาว่าบิ๊กเป็นการอธิบายว่าคนไหนใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆคือคุณมีบาร,รมีคุณมีที่พลทางการเมืองคุณมีลูกน้องเยอะแยะมากมายคุณเป็นที่เคารพคุณเป็นที่น่าเกรงขามคนนั้นเกรงใจคนกลัวแล้วคุณมียศนําหน้าด้วยซึ่งต้องเป็นยศอย่างน้อยพลเอกหรือพล เอ,เอาง่ายๆคุณจะต้องเป็นระดับพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์ใช่ไหมคุณถึงจะเป็นเนี่ยบิ๊กป้อมบิ๊กตู่หรือคุณจะต้องเป็นระดับพรนท่านอดีตผอบอทอบอที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคนทํานายตั้งแต่เป็นผอบอทอบอว่าในวันหนึ่งจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและนั่นก็คือพลเอกชวลิตยงจยจยุทธคือพูดง่ายๆสำหรับผมคือว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นระดับพลเอกชวลิตเนี่ยนะฮะ หรือพลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์หรือแม้กระทั่งท่านอื่นอย่างเช่นท่านอดีตผู้บัญชาการฐานบกที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันและนั่นก็คือพลเอกสุจินดาคราประยูนคุณมีศักยภาพในการทํารัฐประหารได้คือถ้าคุณไม่ได้มีฝีมือระดับทํารัฐประหารได้ถ้าคุณไม่ได้มีบารมีระดับผง,งาดเป็นนายกรัฐมนตรีได้หลังจากรัฐประหารอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใช้คาว่าบิก๊กเพราะว่าพอคุณใช้คาว่าบิ๊กเสร็จพอถึงเวลาคนนั้นไม่ได้ใหญ่จริงแล้วถูกคนอื่นซึ่งอาจจะใหญ่กว่าเล่นได้เนี่ย คือคำนั้นมันก็เป็นการใช้ภาษาที่ผิดคือผมเอาตามหน้าที่ของผมนะคือผมเล่าข่าวตามสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาวาสนาน,าน,านุ่มหรือประชญานงนุษหลกัหลกๆจริงๆไม่ใช่ประชญานงนุษหรอกหลกัหลกๆในประเทศนี้เวลานักข่าวคนไหนดีเทอร์มนจะเรียกใครว่าบิ๊กอะมีคนเดียวฮะคือเมืองไทยนะมันผูกขาดอยู่กันไม่กี่คนนะฮะเรื่องพวกนี้นะนักข่าวสายทหารจริงๆแล้วหลกัหลกๆประเทศนี้ก็มีคนเดียวที่เป็นบิ๊กเน e ระดับเซเลบริตี้ตัวท็อปแล้วนั่นก็คือวาสนาน,าน,านุ่มขณะตอนนั้นผมเ็นหารเนะี่ยนะผมยศร้อย ตอนที่ผมจะลาออกเนี่ยก็มีมีรุ่นพี่ทหารคนหนึ่งท่านท่านบอกผมว่าเฮ้ยปลืม้มอยากเป็นวาสนานาุ่มเหรอผมก็บอกกลับไปว่าไม่ครับผมผมไม่ได้อยากเป็นวาสนาน,านุ่มใช่ไหมผมจะเป็นอย่างสมเกียรติอ่อนวิมลอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ประเด็นคืออย่างนี้ผมคิดว่าคุณวาสนานาุ่วมเนี่ยใช้คาว่าบิ๊กบ่อยเกินไปเพราะว่าถ้าคุณใช้คาว่าบิ๊กเรียกทุกคนซึ่งเป็นพลเอกหรือพลตำรวจเอกหมด ทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ใหญ่ระดับทํารัฐประหารได้หรือระดับเป็นนายกรัฐมนตรีหลังรัฐประหารหรือระดับมีผู้ใต้บังคับบัญชาเยอะแยะมากมายจนไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าส่งตํารวจบุกไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นบิ๊กจริงแล้วเรียกบิ๊กอย่างเพร่มเพรื่อนี่นะมันเป็นการใช้ภาษาทางการข่าวที่ผิดที่ผิดแล้วไม่ใช่พอบทบ,ออบอทุกคนใหญ่ระดับอบอิ๊กผบทบหลายคนไม่ได้เคยมีเครือข่ายที่กว้างขวางพอซึ่งสมควรได้รับการเรียกชื่อว่าบิ๊ก เพราะฉะนั้นการใช้คาว่าบิ๊กอ่ะมันใช้กันผิด พรำเพรื่อแล้วผมคิดว่าจะต้อง reduce จริงๆและอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะผมถือว่าต้องแก้ไขในเรื่องนี้คือไม่ง่ายสำหรับผมเนี่ยคือคาว่า Big Jo k e เนี่ยทำไมเรียก Big joke ว่า Big Joke กคือไม่ได้ว่าอะไร Big j o k e เนี่ยเป็นรองผบตรแล้วก็เป็นตํารวจซึ่งขยันทํางานมีผลงานเยอะแยะมากมายอันนี้ไม่ได้ว่าหรือไม่ว่า Big joke ประเด็นก็คือผมยังไม่รู้หรือว่า Big Jo k e กทำอะไรไปบ้างเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดมีตํารวจเนี่ยนะฮะบุกไปที่บ้านคุณได้เนี่ยนะแล้วต้งมา่่ดยทัไไ แล้วก็ไม่ทราบล่วงหน้าเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าไม่ได้เป็นบิ๊กแล้วอ่าครนี้แน่นอนผมไม่มีที่พลไปนั่งบอกเราบอกว่าเฮ้ยคนนี้อย่าอย่าเรียกว่าบิ๊กได้ไหมคือคุณใช้คําว่าบิ๊กไม่ใช่ว่าพอติดยศพลเอกก็จะเรียกว่าบิ๊กได้ไม่ใช่ว่าพอเป็นผอเหล่าทัพแล้วต้องเรียกว่าบิ๊กไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความหมายทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปที่เพจของคุณวัฒนานาโุมเองและอันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณวัฒนานะแต่ว่าคุณวัฒนาเนี่ยเขียนข่าวเกี่ยวกับ ผู้ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ผมก็เรียกไปตามคุณวัฒนาเหมือนกันว่าเป็นบิ๊กออฟพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีเนี่ยบอกวัสนานาน่วมว่าให้เลิกใช้คําว่าบิ๊กสาหรับท่านเพราะท่านไม่ได้เป็นบิ๊กคืออย่างนี้เราอยู่ในยุครอสอชป่ะ ผมถามนักข่าวสายทหารหรือนักข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วไปเนี่ยเราอยู่ในยุครสชป่ะคือแบบเราพูดถึงระดับบิ๊กจ็อดเนี่ยอย่างั้นอ่ะบิ๊กเข้าใจป่ะผมคิดว่ามันต้องสื่อต้องใช้ภาษาให้ถูกแล้วผมไม่ได้เป็นสื่อผมเป็นนักวิจารณ์มืออาชีพคือถ้าเป็นระดับบิ๊กจ็อดอย่างนั้นก็บิ๊กใช่ไหมรสชอย่างงี้ยึดอำนาจได้อ่ะบิ๊กยึดอำนาจไม่ได้มันก็ไม่บิ๊กแล้วครวนี้ถ้ายึดอำนาจไม่ได้แล้วจะเป็นบิ๊กมันก็ต้องเป็นอย่างบิ๊กป้อมหรบะดัันน้ เนี่ยบิ๊กอฟบอกกับคุณวัฒนานานุ่มอย่างไรคุณวัฒนาเขาเขียนว่าเห็นสื่อชอบเรียกตำรวจทหารชั้นผู้ใหญ่ว่าบิ๊กพอถึงคิวตัวเองบิ๊กอฟ พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีว่าที่พอบอสูงสุดผู้ชนากทหารสูงสุดคนใหม่นะฮะผบอทศส,สนะฮะถึงขั้นเอ่ยปากขอสื่อว่าอย่าเรียกผมว่าบิ๊กได้ไหมไม่อยากเป็นบิก๊กแม้จะเข้าใจว่าเป็นภาษาหนังสือพิมพ์ที่คําสั้นๆกระชับสื่อความหมายทหารตํารวจชั้นพลตำรวจนนรเอกและพลเอกก็ตามขอให้เรียกอ๊อฟเฉยๆหรือทรงวิทย์หรือเรียกพอบอ๊อฟก็ได้จัดไปคุณวศนนทบอกว่าพอบอ๊อฟแต่ไม่รู้ว่าสื่ออื่นจะเรียกอะไรเพราะคุ้นชินกันมานานอ่ะ ถ้าคุณวัสนาทําตามข้อเรียกร้องนี้ของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีว่าจะเรียกพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีว่าผอ,ออแทนที่จะเรียกบิ๊กออกเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆอาจจะเอาตามนักข่าวสายทหารอันดับที่1ที่ดังที่สุดในประเทศของบางกอกโพส ใช่ไหมไม่แน่แต่ว่าบอกคอเลีมอื่น็อาจ,จะไม่ได้สนใจที่จะใช้คาว่าบิ๊กเลยแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไปไกลถึงขั้นที่บอกว่าไม่ควรที่จะใช้คาว่าบิ๊กเลยเพราะว่ามันเป็นการเชิดชูทหารผมคิดว่าการใช้คาว่าบิ๊กเนี่ยเรียกทหารซึ่งมีศักยภาพระดับทํารัฐประหารได้หรือทํารัฐประหารไปแล้วหรือสั่งลูกน้องให้ทํารัฐประหารได้หรือไม่ต้องรัฐประหารเองแต่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหลังรุ่นน้องทํารัฐประหารให้อะไรอย่างเงี้ยขอไปนะที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะมันมีหมดแล้วนะ คือมันมีตัวอย่างนะฮะซึ่งมีมีชื่อประกอบนะในการยกตัวอย่างได้นะแต่ผมไม่เอย่ยนามด้วยความเคารพแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าไม่ใช่ระดับนั้นเนี่ยน,นะหรือต้องเป็นระดับพบทบที่สามารถถึงเวลาลาออจากตาแหน่งแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ชนะการเลือกตั้งได้อนะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายถ้าคุณไม่ได้เป็นระดับตัวท็อปของจริงนะฮนะมีกําลังนะฮะแล้วก็เป็นใหญ่ได้อย่างสุดยอดเนี่ย ถ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นผมคิดว่าควาว่าบิ๊กเนี่ยนะฮะไม่ต้องใช้แล้วอันนี้คือผมคิดว่ามันคือมาตรฐานแต่ว่าผมไม่ได้พูดโดยซ้ำไปว่าถ้าเป็นใหญ่ระดับนั้นแล้วไม่ควรเรียกบิ๊กเพราะมันเป็นการเชิดชูในทางที่ผิดผมคิดว่ามันคือเรียกตามข้อได้จริงอะ่ะคือถ้าคุณเป็นตำรวจใหญ่จริงๆหรือทหารใหญ่จริงๆริอ่ะคุณก็ใหญ่จริงๆไงคือคุณใหญ่แบบที่แตกต้องไม่ได้มันก็มีอย่างนั้นจริงๆริในประวัติศาสตร์ไงเพราะฉะนั้นเอาตามความจริงประวัติศาสตร์เนี่ย มันก็มีหลายคนซึ่งต้องเรียกว่าบิ๊กแต่ถามว่าบิ๊กโจ๊กวันนี้เละเป็นโจ๊กหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าพอคุณไปเรียกเขาแล้วคุณจะถอดเขาว่าบิ๊กมันก็ไม่เคารพท่านอีกมันก็ไม่นั <S <S ่นก็การใช้คำนี้พร่ำเพรื่อมัน dilute effect มัน dilute effect นะฮะ